สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกครั้งครับกับ BBC บากบั่นเบสแคมป์นะครับวันนี้เจอกันตามคอนเซปต์เลยครับมืดและฝนนะครับแต่ว่าฝนยังไม่มาได้มืดมาก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ปีชาแคมปิ้งริมน้ำนะครับผมก็เป็นลานกลางเต็นท์ที่จังหวัดนครนายกนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ถึง100โลนะ80กิโลกว่านิดๆเองขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเดินทางไม่ยากแต่ว่าพวกผมเช่นเคยครับมาค่ำเดี๋ยวเราคงต้องขออนุญาตกางเต็นท์ให้เพื่อนๆดูในยามค่ำคืนอีกแล้วนะครับบรรยากาศของลานกางเต็นท์แห่งนี้เป็นยังไงเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆชมตอนคืนไปก่อนมีตุ๊กแกด้วยตัวเล็กตัวโตเนี่ยกลางอันนี้ตัวกลางๆครับคุณตากล้องจะเป็นคนเชี่ยวชาญด้านตุ๊กแกมากนะครับถ้าไม่เชื่อลองดูในคลิปเขาแหลมได้ล่าสุดที่ภูมาตานี่สายยาวศอกกว่าแน่นอนตัวเบลเลยลานกลางเต็นท์แห่งนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการจริงๆในวันที่25ธันวาคมนะครับผมวันคริสต์มาสนี่เองแต่ตอนนี้เป็นวันที่19แล้วเรามาก่อนเขาอาทิตย์หนึ่งว่าง่ายๆนะครับผม18วันนี้18นะครับเรามาก่อนเขาอาทิตย์หนึ่งนะครับเอ้ยดินสบายมากครับน่าจะเป็นดินที่แบบว่าเพิ่งปรับขึ้นมาใหม่นะก็เลยตอกง่ายๆดีนะครับเรามาถึงเวลาก็เนี่ย6:30เนาะใช่ไหมทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะที่นี่ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งซึ่งโดยรวมบรรยากาศก็ดีนะสภาพลานก็ราบเรียบดีเก็บของตอนเที่ยงครึ่งปลายโมงเกือบบ่ายสองเก็บเสร็จ16:00ขับรถมาอีกชั่วโมงครึ่งมาถึงที่นี่6:00โอเคเลยนี่ครับคือวิธีการเทสท่อลมของเราเลยครับกางเต็นท์เสร็จแล้วเนาะคราวนี้เราก็จะจัดโต๊ะนะครับเตรียมสำหรับวางของด้วยแล้วก็เตรียมทำอาหารเย็นด้วยเพราะว่าเรายังไม่ได้เตรียมอาหารเย็นกันเลยนะครับวิธีการตั้งโต๊ะตัวนี้ก็ทีแรกมันก็ทำอะไรเงี้ยตอนนี้ผมใช้วิธีเริ่มที่จะแบบว่าฉลาดขึ้นหน่อยนึงครับเราก็จะแยกครับเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบเสร็จแล้วค่อยไปเรียงกันนะเมื่อก่อนยกทั้งตัวหนักมากปุ๊บตรงนี้เลยไหมครับที่วางของแล้วนะครับเราเรียบร้อยเดี๋ยวอีกสักพักเสร็จแล้วเรากลับมาเจอกันครับอะอีหิวหรือยังครับคุณตะกองวันนี้ก็เดี๋ยวจะทำสปาเกตตี้เมนไทโกให้กินนะง่ายๆเพราะว่าเราหยิบมาจากครัวที่บ้านเราด้วยจากเวลาเราเตรียมตัวมาแบบปุ๊บปั๊บออนทัวร์มาอีกแล้วเราก็เลยมาแคมป์อย่างเร่งด่วนแล้วก็มีของในครัวแล้วก็หยิบมานะครับเราก็จะทำสปาเกตตี้เดี๋ยวต้มน้ำเพื่อที่จะต้มเส้นก่อนเนาะเปิดแก๊สก่อนนะเป็นยังไงบ้างคืออ๋อลืมไปแล้วไม่ได้เตาแก๊สอันนี้ก็คือหลังจากใช้มายาวนานมันก็ยังแบบฝืดอยู่เสมอหมุนค่อนข้างหนืดมากต้องใช้2มือจับถ้ามือเดียวมันหมุนไม่ค่อยไปถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงมือแรงน้อยๆนี่น่าจะใช้งานลำบากอยู่หมุนฝืดมากข้อดีของความฝืดก็คือปรับละเอียดเนาะแต่ว่าใช้งานยากนิดนึงเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเราก็จะต้มสปาเกตตี้เนาะระหว่างนี้เดี๋ยวรอน้ำเดือดเอาสปาเกตตี้ใส่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องขุดไข่เมนเทโกออกมาจากตัวถุงหุ้มเขานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมือจะเลอะนะเดี๋ยวเราน้ำเดือดเอาเส้นใส่แล้วเราก็มาขูดเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาลวกเส้นอยู่ประมาณสัก8นาทีเนาะตามสเปคที่เขาระบุมานะ8นาทีก็กินได้อร่อยดีนะครับอุ๊บส่วนประกอบดีกว่าเดี๋ยวเล่าส่วนประกอบของเมนูนี้ให้ฟังนะครับส่วนประกอบก็ง่ายๆนะครับก็มีเพียงแค่เนย
สาหร่ายแห้งเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ไข่เมนไทโกเท่านั้นเองมะนาวมะนาวกับโชยุเนี่ยเป็นเครื่องปรุงรสตามใจชอบบางคนชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวบางคนชอบเค็มก็ใส่โชยุซึ่งจริงๆเราก็ใส่ทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็ใช้เกลือกับพริกไทยปรุงรสเสริมได้ถ้าตามชอบนะครับอันนี้ไม่ง่ายคือเมนหลักๆมีเท่านี้เองเห็นไหมเครื่องปรุงนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราไปแคมป์เนี่ยของแค่นี้เราก็ทำกับข้าวกินได้อร่อยด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอน้ำสักครู่นึงนะครับนี่เริ่มเป็นไอแล้วก็นับว่าเป็นเตาที่ให้ความร้อนได้ไวดีเหมือนกันนะเดี๋ยวพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะลงเส้นจากนั้นแล้วก็จะเริ่มโขดไข่นะครับขอเวลาสักครู่นึงแน่เลยค่ะว่าเมนไทโกซื้อที่ไหนเมนไทโกนี่ได้จากดองกินะครับผมเอกใหม่นะวนๆเวียนๆไปหาได้ราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับอยู่หลักร้อยเนาะเพื่อนๆลองแวะเวียนไปหาด้วยแพ็คนึงได้2อันอันนี้ใช้2แพ็คนะครับผมก็ประมาณแพ็คละน่าประมาณ100กรัมประมาณโดยประมาณนะเราไปดูตรงนั้นอีกทีเพราะแพ็คนึงขายเป็นคู่แหละโอเคน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเอาละครับเราจะเอาเส้นลงไปเลยอันนี้เส้นเนื่องจากด้วยเส้นที่มันยาวนะเดี๋ยวผมจะหักครึ่งนึงเลยล่ะนะครับแล้วก็ต้มลงไปนะครับปิดฝาไว้ประมาณ8นาทีนะครับเดี๋ยวดูนาฬิกาแป๊บหนึ่ง8นาทีอืม8นาทีนะครับตอนนี้4ทุ่ม8นาทีนะครับเดี๋ยว4ทุ่ม16นาทีเราจะมาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบถ้ายังไม่ดีเราจะต้มต่อสักแป๊บเอาละได้เวลาขูดไข่นะครับเราก็จะเอาช้อนขูดนะครับผมถ้าไม่อยากให้มือเลอะเรามีที่คีบด้วยแต่เราใช้วิธีมือดีกว่าน่าจะถนัดกว่านะครับเราจะทำทีละอันนะเราก็จะเอาไข่เขาออกจากถุงนะครับเราก็จะค่อยๆขูดนะครับผมคือไข่เขาจะติดอยู่ในถุงมันเป็นถุงเหมือนถุงเยื่อใสๆนะครับเราก็จะค่อยๆไล่ขูดเอาไข่มามองเห็นชัดไหมคุณตาแต่อันนี้ออกให้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะเพื่อนจะได้คือมันก็ไม่ยากนะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารอะไรนะครับแต่ว่าก็แค่ขูดเอามันออกมาให้มันสะอาดเท่านั้นเองนะตรงไหนมันมีรูมีอะไรโอ้ล้นๆๆเปิดฝานะครับเปิดฝานะดีนะคุณตากล้องให้เอาน้ำออกไปส่วนนึงแล้วจริงๆผมใส่เยอะกว่านี้อีกนะงั้นเราก็จะต้มโดยไม่ต้องปิดฝาน่าจะได้ไม่มีการล้นมารบกวนเราอีกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ปีชาแคมปิ้งนะครับผมอยู่ที่นครนายกนะครับผมไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับตรงนี้แทบจะเรียกได้ว่าจะอยู่ในเมืองนครนายกอยู่แล้วนะครับเลยแมคโครมาติดเดียวเองห่างจากตลาดเท่งเพียงแค่2กิโลเท่านั้นนะครับที่นี่เป็นลานกางเต็นท์ที่เป็นลานหญ้านะครับด้านหน้าติดน้ำนะด้านหน้าก็คือด้านหลังผมนี่แหละนะครับผมติดน้ำเนาะสามารถลงเล่นน้ำได้ในตอนกลางวันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศการเล่นน้ำที่นี่กันถ้าแบบว่าอากาศมันร้อนมากๆเดี๋ยวผมจะลงน้ำโชว์นะแต่ถ้ามันหนาวมากๆผมจะถ่ายรูปโชว์ก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้นั่งจิบกาแฟตอนเช้าๆริมน้ำน่าจะฟินดีนะใครที่แบบว่ามีเวลาพักผ่อนไม่เยอะนะครับมีวันหยุดแค่เพียงเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมาที่นี่ก็ถือว่าใกล้บ้านนะครับประหยัดเวลาเดินทางทำให้เรามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะก็ดีเนาะอันนี้เป็นถุงที่ใส่เยื่อมันโอเคเนาะอันนี้นี่เราทำอะไรได้ไหมคุณตากล้องทิ้งได้อย่างเดียวเนาะโอเคบายบายนะครับหลังตอนนี้เราขูดเรียบร้อยนะดูนาฬิกาก่อนแวบหนึ่งตอนนี้13นาทีเพิ่งผ่านไป5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามีที่คีบเราจะมาลองเช็คเส้นดูหน่อยนะครับว่าเส้นเริ่มนิ่มแล้วนะครับเป็นการลวกสปาเกตตี้แบบลวกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราทำเหมือนในที่เขาสอนทำอาหารแล้วเขาจะทำแผ่เป็นวงกลมเหมือนพัดนะแต่มาที่นี่เราเอาง่ายไว้ก่อนนะครับหักมันลงไปเลย เดี๋ยวก็ได้กินเหมือนกันนะครับผมเนยที่ผมใช้ก็เป็นเนยที่กินอยู่ที่เป็นประจำอยู่แล้วที่บ้านนะเพื่อนๆถ้าใครติดตาม BBC อยู่ผมเคยพูดถึงเนยตัวนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งถ้าใครจำได้ลองย้อนกลับไปดูถ้าใครจำไม่ได้ลองหาดูนะครับผมมีรางวัลซ่อนอยู่ในนั้นด้วยหาไม่เจอหรอกเพราะมันไม่มี นะครับสงสัยคราวหน้าเราลองทำดูไหมแบบเฮ้ยมีรางวัลด้วยเดี๋ยวตัดเอาเนยใส่ในนี้เลยไหมเราจะได้เก็บเนยเนาะเพราะว่าคู่นี้จะต้องไปคุกพร้อมกันถูกไหมเนาะเราจะใช้มีดนะคุณตะก้องชอบเนยเยอะเนยน้อยนี่เลยนะไหนบอก
ว่าเยอะหน่อยแล้วก็ซัดให้ในเต็มที่นะโอเคไหมเหมือนจะน้อยไปนะโอเคเท่านี้นะอันนี้เราก็จะได้ปิดฝาเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนยเนี่ยควรจะเก็บเย็นนะออกมาข้างนอกนานๆมันไม่ค่อยดีตอนนี้เรารอเส้นนะครับผมเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปเป็นเวลาถึงถึง 6-7 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คเส้นเรานิดนึงนะครับลองหนีบๆดูคุณตากล้องบอกว่าพอหรือเปล่านะคอยดูเถอะคุณตากล้องกินไม่หมดหรอกแหละคุณตากล้องไม่ได้กินเยอะนะครับกินนิดๆหน่อยๆเองแต่เป็นคนชอบทำอะไรแบบนี่มันจะพอเปล่าแต่ว่าเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวพอเดือดได้ที่ผมจะต้องยกหม้อนี้ไปเทน้ำนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแห้งนะแล้วเราก็เอามาคลุกแล้วเราก็ปรุงรสก็เสร็จแล้วเมนูของเราก็ง่ายๆเท่านี้เองเนยไม่มีการว่าละลายนะครับอุณหภูมิตอนนี้ผมว่าน่าจะหล่นลงมาอยู่20กลางๆแล้ว25 26ลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับตอนเวลาอย่างเงี้ย 4:00 เนี่ยลมดีนะถ้าคุณตากล้องลองหันไปให้เพื่อนๆดูด้านข้างครับดูตามต้นไม้นะครับเขายังได้รับลมเนาะไหวให้เห็นว่ามีลมแต่ลมแรงไหมเราดูที่ใบกล้วยนะครับใบกล้วยที่นี่ยังเป็นใบอยู่ไม่ต้องนำเข้าที่อื่นมาห่อข้าวเหนียวสังขยาอะไรใบกล้วยยังเป็นใบอยู่แสดงว่ามีลมแต่ไม่แรงมากนะครับผมก็โอเคใครที่มากลางเต็นท์เป็นถือว่าเป็นทริคเล็กน้อยในการสังเกตพื้นที่ที่เราจะไปแคมป์นะครับว่าลมแรงไหมแรงยังไงหรือว่าเราควรจะอยู่ในมุมไหนที่ลมเบาเราควรจะอยู่ในมุมไหนที่เราอยากได้ลมนะครับเราก็ต้องศึกษานิดนึงทิศทางลมมันจะมายังไงก็แล้วแต่ฤดูกาลเนาะแต่อย่างที่ลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับลมจะพัดจากด้านลานจอดรถมาอย่างน้ำนะครับก็คือพัดมาจากด้านหลังคุณตากล้องผ่านหน้าผมไปเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแคมป์ที่นี่พยายามหันหน้าต่างให้มาทางทิศทางนี้หันหน้าต่างให้มาทิศทางนี้นะครับลมก็จะได้เข้าเต็นท์นอนสบายดีหลังจากที่เราไปรินน้ำออกนะครับเราก็จะเขาเรียกว่าทำการคุกกิ้งอุ้ยร้องเผลอจับด้วยนะได้โอเคเราก็จะเนยนะครับลงไปตึ้งปุ๊บบางคนใช้น้ำมันมะกอกนะครับบางคนดูสูตรก็จะเป็นน้ำมันมะกอกนะครับแต่ว่า EBC เรามีทั้ง2อย่างวันนี้เราอยากกินเนยเราใช้เนยนะท็อปปิ้งพอไหมพอไหมไหนแมลงอ๋อแมลงมันก็มาเล่นไฟนะเอาละครับทีนี้เราก็จะดำเนินการโชยุโชยุสักประมาณไหนดีจิต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 เกลือไหม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 ใช่รสชาติพื้นเขาเรียกว่ารสชาติดั้งเดิมของเมนไทโกะนะครับเป็นเค็มนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราปรุงรสอะไรขอแนะนำว่าให้ชิมให้แน่ใจก่อนนะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปกินไม่ได้เอานะคุณตากล้องจะใส่พริกไทยลงไปเลยไหมหรือจะใช้โรยหน้าเอาน่ากินมากเลยเห็นไหมพอคลุกไปแล้วไข่เม็ดไทโกมันก็เคลือบอยู่บนเส้นนะโอ้ยน่ากินมากมากน่ากินมากมากเอาละเดี๋ยวจะเขาเรียกอะไรนะโรยพริกไทยนะครับพริกไทยพริกไทยโอ้ยร้อนพริกไทยอันนี้เราไม่ได้แก่เลยเรามีอันที่แก่แล้วไหมมีเมนเดียวโอ้เรามีพริกไทยอุ้ยใช่อันนี้นี่เดี๋ยวเราจะโรยพริกไทยลงไปนะครับผมพอไหมเป๊ะเปิด
เป็นพริกไทยที่มันเป็นบดหยาบมานะมันก็เลยจะนึกว่าเป็นออริกาโน่แล้วคิดว่าเป็นออริกาโน่ผิดช่องมาเนี่ยเราก็จะได้กินพิซซ่าเมนเดโกเมนเดโกเอาละแล้วเราจะเอางี้ดีกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟบนหม้อนี่เลยนะครับเพราะว่าสายแคมป์นะเราจะลดการใช้ภาชนะลงมันจะได้ง่ายในการล้างนะครับผมเราจะเสิร์ฟเลยนะเราจะโรยคุณตะก้องบีบมะนาวไหมบีบทีหลังเนาะเราก็จะโรยเอ้ยเดี๋ยวมันต้องโรยไข่ก่อนไหมหรือไข่ไว้ข้างบนหรือสาหร่ายไว้ข้างบนไข่ไว้ข้างบนสาหร่ายเนาะนะครับเราจะโปรยรังนกลงไปนะครับพอไหมอยากได้อีกไหมนิดนึงนะโอเคไหมมันก็เดี๋ยววางไข่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่เป็นรังนกนะครับเดี๋ยวสกูปต้องไหมต้องทำไหมที่ทำเหมือนลูกลักบี้อะไรอ่ะไม่ต้องเหรอคือทำไมคุณพี่ยุทธ์ทำมันทำไมดูไม่น่ากินเลยอ่ะเอาเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำนี่มันดีแล้วนะบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเชื่อมั่นว่าความอร่อยไม่แตกต่างกันขี่ไหมได้นะเนี่ยปรุงกันต่อหน้ากล้องอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีเมคนะครับผมไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการมารีทัชรีเทิร์ดอะไรทั้งนั้นอร่อยแฮะก็ถือว่าเป็นเมนูหนึ่งนะครับสำหรับโอ้ได้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับสำหรับชาวแคมป์นะครับที่อยากจะทดลองเมนูที่เขาเรียกว่าแปลกแตกต่างออกไปเนาะใครคิดได้ว่าเราจะมาทำอาหารญี่ปุ่นกินกันในแคมป์นี้นะครับแล้วก็พอพูดชื่อว่าอาหารญี่ปุ่นมันอาจจะรู้สึกว่ามันยากจังเลยนะครับแต่จริงๆเพื่อนๆลองดูได้นะครับว่าที่ผมทำให้ดูเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับผมแล้วก็คงจะต้องขอตัวไปทานข้าวแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าคืนนี้แสงดีๆบรรยากาศสวยๆจะถ่ายภาพไปฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็คงเจอกันพรุ่งนี้เช้าจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศหน้าลานกลางเต็นท์แห่งนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าของลานกลางเต็นท์ปีชาแคมปิ้งริมน้ำนะครับผมตอนนี้ผมเดินมาจากห้องน้ำนะครับเมื่อเช้ามาล้างหน้าล้างตานะครับแล้วก็จะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับบรรยากาศของลานเช้านี้ที่นี่ลมดีสบายมากๆนะครับลมดีตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้านี้เลยเดี๋ยวคงต้องดูกันต่อไปว่าตอนกลางวันเป็นยังไงนะครับแดดนะครับพระอาทิตย์ขึ้นหน้าลานนะครับเฉียงๆหน่อยนึงก็จะเป็นตามภาพที่เห็นนี้ผมว่าสวยงามดีนะแล้วก็มีจุดต่อไฟแบบถือว่าถี่เลยทีเดียวนะครับผมแบบว่ามีอยู่ที่ตามเสาตามจุดต่างๆของลานเนี่ยถือว่าครบถ้วนจริงๆนะครับไม่ต้องมีสายยาวก็มาใช้งานได้ลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมตอนนี้ก็เป็นแค่ช่วงให้ทดลองเข้าใช้ลานเท่านั้นเองผมก็เลยมีโอกาสได้มาทดลองกลางเต็นท์ดูนะครับก็พบว่าทุกอย่างก็ลงตัวดีอยู่นะครับแม้ว่าจะมีบางอย่างที่มันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่คาดว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับใช้งานได้ดีด้วยนะบรรยากาศหน้าลานดีน้ำลงเล่นได้นะครับน้ำที่นี่นะครับเป็นน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนขุนด่านนะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะปล่อยน้ำมานะครับน้ำก็จะมีปริมาณเยอะเลยเล่นได้
ความลึกอยู่ประมาณอกเลยนะครับผมยังไม่ได้ทดลองลงให้เพื่อนๆดูสอบถามมานะครับพื้นที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับผมเป็นหินนะครับเป็นหินบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมระหว่างรอคุณตากล้องไปอาบน้ำนะผมก็เลยมีเวลาได้อยู่คนเดียวนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเตรียมกาแฟเซอร์ไพรส์คุณตากล้องนะเราก็จะเตรียมอาหารเช้าวันนี้เราก็มีของติดไม้ติดมือมาจากบ้านเราด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับก็ครัวซองแฮมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำอาหารรองท้องตอนเช้าๆก่อนที่เราจะเดินทางต่อนะครับใหญ่ไปปะเนี่ยแซนด์วิชเลยครับเอาล่ะหลังจากเป็นพ่อครัวที่ทำเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นพ่อบ้านนะครับล้างจานแทนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้คุณตากล้องเขาพาชมบรรยากาศร้านเล็กๆน้อยๆกับอาหารเช้าของผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปล้างจานแล้วครับใช่แล้วเป็นเวลาสะดวกของคุณตากล้องนะครับซึ่งคุณพิธีกรก็จะต้องเป็นคนล้างจานอีกแล้วนะครับผมทำกับข้าวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาล้างจานต่อนะครับจุดล้างจานที่ลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับปีชาแคมปิ้งริมน้ำนะครับผมก็ทำไมวันนี้เรียกชื่อสูงอ่าน3รอบนะครับผม นะก็อยู่หน้าห้องน้ำนะครับมีทั้งของผู้ชายทั้งของผู้หญิงเลยคนละฝั่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามานับกันดีกว่าว่าในวันที่คนเยอะๆเนี่ยฝั่งไหนจะมีคนล้างจานเยอะกว่ากันนะครับผมเดาว่าฝั่งผู้ชายผู้ชายน่าจะล้างเยอะกว่านะครับทั้งขยะนะครับจะมีไว้ที่หน้าห้องน้ำนะครับผมแล้วก็จุดตรงกลางของลานก็จะมีด้วยนะครับจุดทิ้งขยะมีอยู่ใกล้ๆไม่ยากแม้กระทั่งตรงข้างที่ล้างจานเองก็มีให้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็จะล้างจานกันเดี๋ยวเพื่อนๆคงไม่ต้องดูผมล้างจานนะมั้งเดี๋ยวให้คุณตากล้องพาไปชมห้องน้ำหญิงฝั่งนู้นเนาะกลับมาก็จะได้เสร็จพอดีนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องน้ำฝั่งผู้หญิงนะคะหน้าห้องน้ำฝั่งผู้หญิงก็จะมีอ่างสำหรับซิงค์สำหรับล้างจานนะคะอยู่ข้างหน้า2ซิงค์นะคะมีถังขยะบริการอยู่ด้านหน้าห้องน้ำสะดวกสบายนะคะด้านฝั่งซ้ายเมื่อเข้ามาถึงก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะก็จะมีอยู่ที่2 3 4 5มี6อันด้วยกันนะคะมีพร้อมกระจกเนาะไม่ต้องแย่งกันเลยจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะส่วนห้องน้ำก็ใหม่มากสะอาดสะอ้านเป็นแบบ2 in 1เลยทั้งอาบน้ำแล้วก็ทำธุระส่วนตัวได้เลยนะคะโถใหม่ชักโครกใหม่นะคะเท่าที่ใช้มาอาบน้ำมาเมื่อคืนนี้น้ำไหลแรงดีมากเลยนะคะมีชั้นวางของให้นะคะสำหรับวางสบู่แชมพูเนาะแล้วก็มีราวไว้แขวนเสื้อผ้านะคะก็ค่อนข้างที่จะพร้อมเลยทีเดียวนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมด6ห้องนะคะและได้ยินมาว่ากำลังจะติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะคิดว่าหลังจากนี้จะเรียบร้อยเพราะว่ารอช่างอยู่วันนี้นะคะจะมีเครื่องทำน้ำอุ่น2ห้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับคุณพิวต่อไปเลยนะคะครับ
ูห้องน้ำมาแล้วเนาะผมก็ล้างจานเสร็จพอดีนะครับสิ่งนี้ก็จะเอาไว้ในรถนี่แหละเนาะไม่ต้องหิ้วไปแล้วเนาะที่นี่นะครับผมเป็นลานกางเต็นท์ขนาดกะทัดรัดนะกางได้จริงๆก็น่าจะสักส่วนข้างบนเนี่ยประมาณ10ถึง15เต็นท์นะครับผมแล้วก็ข้างล่างที่เป็นสเต็ปล่างได้อย่างเต็มที่ไม่เบียดกันมากก็ประมาณ6เต็นท์นะครับก็รวมๆแล้วทั้งลานนี้รองรับได้ประมาณสัก20เต็นท์นะครับคนก็40 50คนก็สบายมากที่ผมประทับใจก็คือห้องน้ำเหลือเฟือจริงๆฝั่งละ6ห้องนะครับผมผู้ชายผู้หญิงใช้ห้องน้ำกันได้สะดวกสบายมากแล้วก็มีร้านค้าข้างในลานด้วยนะครับผมมีเครื่องดื่มน้ำแข็งขนมขบเคี้ยวมีนะครับผมแต่ถ้าใครต้องการของสดตลาดนัดตรง4แยกก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามานะครับมีทุกวันนะครับซื้อแวะซื้อเข้ามาได้แต่ถ้าใครมาเช้าๆเลยเราจะผ่านแมคโครนครนายกแวะที่นั่นก็ยังได้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นการมาที่นี่เนี่ยตุนเสบียงง่ายมากไม่ต้องเตรียมมาจากบ้านจอดรถที่นี่กางเต็นท์เสร็จขับรถออกไปไม่ถึง10นาทีได้พร้อมหมดทุกอย่างหรือใครอยากจะไปแวะเที่ยวตลาดโรงเกลือนครนายกนะครับวัดหลวงพ่อปากแดงตลาดเท่งนะครับอยู่ในละแวกนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชนก็เลยจากนี้ไปอีกไม่ไกลก็จะได้เที่ยวเขื่อนด้วยนะครับรวมถึงน้ำตกสาลิกาซึ่งอยู่ข้างเคียงนะครับก็นับเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวมากมายลองแวะเวียนสอบถามที่นี่ดูผมว่าที่นี่เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าความสะดวกสบายค่อนข้างพร้อมใครแนวชอบขับรถจอดรถเที่ยวบนอ่างเก็บน้ำนะอ่างเก็บน้ำห้วยปืออ่างเก็บน้ำทรายทองห่างจากนี่ไปก็อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับตรงสี่แยกเดียวกันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าลานกลางเต็นท์แห่งนี้เหมาะกับการเป็นจุดแวะพักอย่างยิ่งนะครับถ้าใครแบบว่ามาแถวนี้แล้วนะครับมองหาที่กางเต็นท์ง่ายๆเงียบๆพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมลานโดยละเอียดกันครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะพาชมลานนะครับในช่วงกลางวันนะครับตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่19เนาะที่19ธันวาคมนะครับสภาพของลานก็เกือบจะ 100% แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสภาพลานเป็นยังไงนะครับในโซนที่เราอยู่นะครับเป็นโซนด้านบนเนาะเป็นลักษณะเป็นลานกลางเต็นท์ที่ปลูกหญ้าไว้นะครับแต่ว่าหญ้ายังเดินไม่เต็ม 100% นะครับแต่ติดแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือลักษณะพื้นดินตรงนี้นะครับเป็นพื้นดินที่เป็นดินเหนียวปนทรายนะครับเป็นพื้นที่เก่าแก่ค่อนข้างแน่นดีนะครับผมก็จะมีบางช่วงที่จะใช้ดินขึ้นมาปรับบ้างตรงนั้นอาจจะชุ่มๆหน่อยนะครับเวลารดน้ำหญ้าก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้มีโอกาสมากางเต็นท์ที่นี่ก็ลองก้มดูนิดนึงกดๆดูหน่อยว่าแฉะไม่แฉะยังไงเวลาเราจะเลือกกางครับที่นี่สมอบกอะไรก็ใช้ดีเพราะว่าลงง่ายแล้วก็ยังอยู่ครับ นะครับผมเมื่อกี้น้องลามนะครับเป็นเจ้าของลานด้วยนะครับเป็นทั้งผู้ดูแลลานด้วยเป็นทุกอย่างนะครับเป็นตั้งแต่คนล้างห้องน้ำไปด้วยซ้ำเมื่อเช้านี้ยังเห็นเกล็ดหินอยู่เลยนะทำทุกอย่างเลยเพราะว่าน้องลามเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นแคมเปอร์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นสายกลางเต็นท์แล้วก็ตั้งใจที่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆที่เป็นชาวแคมป์ได้มีสถานที่ในการกางเต็นท์ใกล้ๆกรุงเทพนะครับผมมาพักผ่อนสบายๆแล้วก็วันนี้ก็จะมีน้องๆนะครับที่เข้ามากางเต็นท์กันในวันนี้นะครับผมส่วนเราเต็นท์เพื่อที่จะกลับเราก็เลยจะพาเพื่อนๆชมบริเวณลานให้ทั่วนะครับผมนี่ก็คือส่วนที่เรากางเต็นท์ไว้เพื่อนๆน่าจะจำเต็นท์ผมได้แล้วแหละนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าเต็นท์คู่ชีพของเราเลยนะครับผมด้านหน้านะครับตอนนี้ช่างกำลังทำท่าน้ำเพื่อให้เรามีจุดที่จะใช้ลงไปเล่นน้ำได้น้ำข้างหน้าข้างล่างเนี่ยนะครับมีความลึกอยู่ประมาณเอวถึงอกขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการปล่อยน้ำของทางเขื่อนนะครับ
ดูเหมือนลึกแต่จริงๆก็ไม่ได้ลึกมากนะครับแล้วก็พื้นของลำน้ำเนี่ยเป็นหินนะครับเป็นหินสีดำๆเข้มๆมาเลยทำให้มันดูทึบๆหน่อยนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเท่าไหร่สามารถเล่นได้สบายดีเราเดินมาถึงจุดนี้นะครับเราจะเห็นความกว้างของหน้าลานนะครับจากจุดที่ผมยืนไปจนถึงปลายสุดของที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็จะอยู่ประมาณสัก30เมตรนะครับผมสามารถกางเต็นท์ขนาดโตๆแบบอย่างของผมได้เนี่ยก็ประมาณสัก5เต็นท์เรียงกันแบบหลวมๆนะครับไม่ได้ชิดมากนะครับส่วนข้างล่างก็เท่ากันนะครับเนื่องจากพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยคุณต้องก็ขยับมาตรงนี้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นลานที่กำลังสร้างครับจุดที่เขาเรียกว่าร่มเงาในการบังแดดในต้นไม้เนี่ยต้นดั้งเดิมที่โตอยู่แล้วนี่ก็ได้ร่มเงาดีมากส่วนตรงโซนใหม่ที่กำลังจะเตรียมต้นไม้มาลงให้เพื่อนๆได้ใช้งานเนี่ยก็ผมคิดว่าในช่วงวันที่จะเปิด 100% เนี่ยทุกอย่างน่าจะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแล้วนะครับผมเราจะพาเพื่อนๆลงไปดูข้างล่างกันเนาะไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูจุดต่อไฟก่อนนะนี่ไหนๆเดินผ่านแล้วนะครับลานกลางเต็นท์แห่งนี้มีจุดต่อไฟเยอะมากนะครับผมแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยโอ้โห6ปลั๊กนะครับผมก็มาพ่วงไม่ต้องมาแย่งกันนะครับแล้วก็อยู่ห่างกันทุกๆแทบจะเรียกได้ว่าทุกๆ20เมตรเลยนะครับผมก็จะเขาเรียกว่าสะดวกสบายในการใช้งานนะครับแล้วก็โดยโซนนี้นะครับโซนนี้มันก็จะล่มเงาใต้ต้นไม้เนี่ยนะครับผมถือว่าทั้งวันจริงๆตั้งแต่เช้าผมตื่นมามันก็ล่มนี่บ่ายแล้วนะครับก็ยังล่มอยู่แล้วก็ตอนเมื่อวานมาตอนค่ำแล้วมันก็เย็นอยู่ที่นี่ทั้งวันก็สบายดีทั้งโซนทั้งนู้นช่างกำลังทำงานอยู่เพื่อเร่งงานนะครับห้องน้ำที่นี่พาดูแล้วเยอะมากๆไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันขั้นบันไดนะครับเป็นขั้นแผ่นคอนกรีตเอามาวางนะครับทำให้เราเดินลงด้วยความมั่นคงแข็งแรงดีตอนนี้ยังไม่มีทางลาดเอารถเข็นลงมานะครับอีกสักพักจะมีนะครับลานหญ้าตรงด้านนี้สวยมากเลยครับหญ้าแน่นแล้วนะครับผมถ้าใครมีโอกาสแข็งแรงพอที่จะยกมันลงมาได้ในช่วงนี้ก็ลงมาตรงนี้นะครับแต่ว่าอีกไม่นานมีทางลาดลงก็เข็นลงมาสบายเลยนะครับขั้นบันไดจะใหญ่โตมากนะครับถือว่าเดินสบายเลยทีเดียวน้ำตรงนี้ขึ้นลงกับการปล่อยน้ำของเขื่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับนี่เขาเอาสแลนมากางให้เราชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะได้ใช้พูดกับเพื่อนๆเปล่านะครับให้ทุกคนได้ใช้นั่งเอ๊ะแอบนั่งก่อนนะถ้าทางจะสบายดีฮะเป็นไงบ้างนาะนั่งขั้นบันไดนี้เออวิวสวยมากตรงนี้เป็นโค้งน้ำนะครับโค้งน้ำเลยแล้วก็มีกอไผ่น้ำเนี่ยมองไปเนี่ยเหมือนจะลึกเหมือนจะลึกนะครับแต่จริงๆก็ประมาณอกนะครับเล่นน้ำได้นะเล่นน้ำได้แต่ว่าเด็กไม่อนุญาตให้ลงดีกว่าช่วงนี้หรือถ้ายังไงมีผู้ใหญ่ดูแลแล้วก็มีเสื้อชูชีพให้ใส่ถึงค่อยลงไปละกันนะครับเพราะน้ำมันไหลแรงอยู่นะครับผมว่าจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นวิวที่สวยมากนะถ้าได้เรากางเต็นท์ตรงจุดตรงกลางเนี่ยเนาะแต่ว่าผมเองขนของลงมาไม่ไหวก็เลยยังไม่ได้ลงแต่ต้องมีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสคงได้กลับมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อฝั่งนู้นไหมเนาะอันนี้ถือว่านั่งพักขากันนิดหน่อยนะครับก็สงบดีเหมือนกันเนาะลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับอยู่ใกล้กับถนนหลักที่จะไปทางเขื่อนแล้วก็ไปทางน้ำตกสาลิกาด้วยนะครับทำให้มีโอกาสได้ยินเสียงรถบ้างนะครับวิวสวยดีนะมายืมหน่อยนะนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอ้นี่เลยนะครับถ้าเราลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับผมเราก็จะเห็นวิวอย่างนี้เลยนะครับท้องฟ้าสวยมากๆนะครับในเวลานี้แม้แดดจะร้อนนะครับผมแต่ว่าที่นี่มีลมพัดตลอดทั้งวันว่าง่ายๆตั้งแต่ผมมานะครับยังไม่มีช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงที่ลมหยุดเลยไม่มีเลยลมเดินทั้งวันนะครับถ้าใครชอบกางเต็นท์แบบโล่งๆโปร่งๆที่นี่ก็นับว่าโอเคนะครับไปกันต่อตัวนี้หญ้านุ่มน่านอนมากเลยนะครับผมถ้าใครชอบโซนส่วนตัวนะผมแนะนำหญ้าเรียบร้อยเนินส่วนตัวปักอยู่ตรงนั้นห้องน้ำมาเดินทะลุขึ้นไปกลางคนเดียวจริงๆเพราะไม่มีใครมากลางใกล้ได้เลยเพราะมันเป็นล็อกส่วนตัวนะยึดไว้ได้เลยแล้วก็มุมนี้มุมดีนะวิวดีดินตรงนี้ก็เป็นดินที่เขาเรียกว่าไถออกนะครับปรับออกตักออกนะเห็นไหมดูมุมนี้ดิกว้างไหมเห็นไหมมุมนี้เป็นมุมที่ดีที่สุดของลานกลางเต็นท์แห่งนี้ก็ว่าได้นะครับผมคุณจะได้ทั้งความเป็นส่วนตัวได้ทั้งไกลปักไกลห้องน้ำนะครับเพียงแค่วิวสวยแบกของไกลที่สุดเช่นกันนะครับโอเคไปดูข้างบนกันต่อตอนนี้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ยังไม่มีมลงแมลงอะไรเลยนะครับบอกเลยนะทั้งกลางคืนกลางวันเลยจริงๆอ้าวนี่เกิดอะไรขึ้นนี่เราขึ้นมาคนเพียบเลย
เมื่อกี้ทอลงไปไม่มีคนฮะก็ดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรื่องดูดินนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับปลูกต้นไม้ได้ดีมากๆแล้วก็สมอบกก็จะกดลงได้ง่ายๆแต่เวลาดึงขึ้นมันจะดูดหน่อยมันจะดีตรงนี้แหละนะครับแล้วก็มีบางช่วงนะครับที่เป็นการปรับดินแล้วดินมันซุดตัวอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะยุบลงหน่อยนะครับแต่ว่าต่อไปในอนาคตทุกอย่างลงตัวแน่นอนนะครับมุมนี้จะก็จะเห็นโครงน้ำก็คือโซนที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายของลานเนี่ยร้อนสุดสวยสุด นะครับเดี๋ยวร้อนนิดนึงจะมีการเนรมิตต้นไม้เกิดขึ้นแน่นอนที่นี่นะครับพ่อมดเมอร์ลินจะมาเสกต้นไม้นะครับมีจุดต่อไฟเนี่ยครับเยอะแยะเลยเห็นนะครับนี่แล้วก็ถ้าใครแบบอยากใกล้ห้องน้ำจุดล้างจานแล้วค่อยเดินไปด้านหน้าไปถ่ายรูปด้านหน้าเป็นวิวเป็นเดินเขาเลยสวยไหมถ้าหญ้ามันเดินเต็มแล้วมันจะเป็นเนินเขาสวยๆเลยนะก็เอาไว้ยังไงดีอ่ะผมเองก็ได้มานอนคืนหนึ่งแล้วนะครับก็ได้สัมผัสบรรยากาศอะไรค่อนข้างเยอะอยู่ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเก็บข้อมูลทั้งหมดลานขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็มีจุดให้เราได้พักผ่อนแบบเป็นส่วนตัวนะครับไม่พลุกพล่านเขาเรียกว่าคนไม่แน่นนะครับผมจอดรถข้างลานนะครับไม่ได้ไกลมากขนของพอได้อยู่ลานจอดรถล่มมากเป็นใช่เป็นลานกลางเต็นท์ที่มีที่จอดรถล่มมากล่มกว่าที่กลางเต็นท์ อยากจะนอนในรถขึ้นมาทันทีเนาะก็เดี๋ยวให้ตากล้องพาเพื่อนๆชมบรรยากาศอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเรามาสรุปให้ฟังนะครับว่าที่นี่จะมาใช้งานต้องทำอย่างไรบ้างครับหลังจากชมบรรยากาศทั้งหมดของลานกลางเต็นท์แห่งนี้แล้วนะครับลานกลางเต็นท์ปีชาแคมปิ้งริมน้ำที่จังหวัดนครนายกนะครับผมก็จะมาสรุปข้อมูลการใช้ลานที่นี่ให้ฟังนะครับผมลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเส้นทางการเดินทางมาที่นี่มาได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้เส้นทางที่มุ่งหน้าจากตัวจังหวัดนครนายกมุ่งหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนหรือน้ำตกสาริกาก็ได้นะครับผมมาเรื่อยๆนะครับจนสังเกตเห็นว่าผ่านแมคโครนะครับแล้วก็จะมีสี่แยกไฟแดงตรงหัวมุมมีเซเว่นนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับหรือว่าง่ายกว่านั้นก็เพียงแค่ตั้ง GPS ว่าปีชาแคมปิ้งริมน้ำก็จะมาถึงที่นี่ได้เลยนะครับผมเป็นลานกลางเต็นท์ที่ไปมาสะดวกมากๆถนนก็เรียกว่าง่ายๆอยู่เกือบติดถนนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นรถเล็กรถใหญ่มาได้หมดนะครับทางเข้าลานก็สะดวกสบายจุดจอดรถที่นี่ดีมากจอดในร่มทั้งวันเลยนะครับผมร่มกว่าส่วนที่กลางเต็นท์อีกนะครับพอเรามาถึงลานกลางเต็นท์แห่งนี้เราจะมาพบกับลานกลางเต็นท์ที่เป็นลักษณะลานหญ้านะครับขนาดแบบจะว่าไงดีประมาณไม่ใหญ่มากเล็กๆนะครับเพียงแค่รองรับเต็นท์ได้อยู่ประมาณสัก20หลังนะครับแบ่งเป็น2สเต็ปตามภาพที่พาเพื่อนๆได้ชมไปนะครับลานเป็นลานหญ้าว่าง่ายๆก็คือเพิ่งจะปลูกนะครับเพราะฉะนั้นหญ้าเนี่ยติดดีแล้วแต่ว่ากำลังเดินก็คือยังไม่ทั่วยังไม่แน่นนะครับผมถ้าใครมาที่นี่อาจจะเจอช่องว่างระหว่างผืนหญ้าหน่อยก็อันนี้ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเพียงแค่ลักษณะมันก็จะเป็นตารางหน่อยเท่านั้นเองนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างแต่ส่วนที่ปลูกไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นหญ้าที่แน่นๆเลยนะครับสามารถกางเต็นท์ได้สบายพื้นปรับไว้เรียบดีใช้งานได้นะครับสภาพดินที่นี่นะครับเป็นดินเขาเรียกว่ามันเป็นดินเหนียวปนทรายริมแม่น้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราตอกสมอบกลงไปเนี่ยมันจะตอกลงไปได้ง่ายๆแต่เวลาถอนเนี่ยจะยากนิดนึงเพราะว่าตัวดินเหนียวมันจะดูดตัวสมอบกไว้นะครับก็ถือว่าดีอยู่ใช้สมอบกอะไรก็ได้แม้กระทั่งตัวที่แถมมากับเต็นท์ก็ใช้งานได้ดีนะครับทั้งสเต็ปบนแล้วก็สเต็ปล่างเลยลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับมีร่มไม้ให้ร่มเงากินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของลานกลางเต็นท์ตามภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับที่เราเดินดูเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าโซนที่เป็นร่มในช่วงเช้าเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังติดกับลานจอดรถนะครับจนกว่าจะคล้อยบ่ายมาแล้วนะครับเงาของต้นไม้ถึงจะครอบคลุมบริเวณพื้นที่ของลานบนเกือบทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะกางในร่มเงาเนี่ยก็มาเล็งทำเลเอาละกันแล้วก็ถามกับ
คุณลามนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งคนดูแลที่นี่ด้วยนะครับก็สอบถามข้อมูลว่าพี่ตรงไหนล่มผมกลางได้ไหมดีไม่ดียังไงแล้วก็ด้วยความที่ดินมันเพิ่งปรับนะครับมันอาจจะมีดินบางส่วนที่ยุบตัวมากกว่าอีกส่วนนึงอันนี้ก็สังเกตให้ดีแล้วกันเพราะว่าบางทีเวลาเรานอนตรงนั้นมันอาจจะแฉะเนื่องจากการรดน้ำหญ้านะครับก็สอบถามได้หรือสังเกตเองก็ได้นะครับลมมีพัดสบายทั้งวันเลยนะครับสามารถที่จะนอนเล่นถ้าใครมีคอสนะครับมีเตียงสนามนะครับเอามันกว้างง่ายๆนะกางทับแล้วนอนใต้ทับสบายได้ทั้งวันจริงๆนะครับผมยิ่งถ้าได้ทับดีๆกัน UV ดีๆเนี่ยนะครับจะช่วยให้เรานอนล่มได้ทั้งวันแล้วก็อากาศค่อนข้างจะโปร่งสบายดีเนื่องจากลมถ่ายเทได้ดีมากนะครับสัญญาณโทรศัพท์ของที่นี่นะครับเวลาเรามาอยู่ที่นี่นะครับสัญญาณโทรศัพท์บอกเลยดีทุกเครือข่ายเนื่องจากที่อยู่ในตัวเมืองเลยก็ว่าได้นะครับจุดท่องเที่ยวข้างเคียงของที่นี่เนี่ยเริ่มไล่มาตั้งแต่จุดตุนเสบียงเลยนะครับตั้งแต่เข้ามาออกจากตัวจังหวัดนครนายกมานะครับฝั่งขวาเป็นโลตัสขับเลยมาหน่อยเป็นแมคโครนะครับหรือเลยมาจนถึงปากทางเข้าก็เป็นตลาดนัดแล้วก็เซเว่นนะครับผมเสียดายผมไม่ได้ลองสั่งเซเว่นมาส่งที่นี่ว่าเขามาไหมแต่ด้วยระยะทางผมเชื่อว่าเขามาส่งนะไม่ไกลมากนะครับผมแล้วก็ร้านขายอยู่ขายยาในเมืองเลยนะครับใกล้มากนะครับที่นี่ห่างจากตลาดเท่ง2กิโลนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวตลาดเท่งแล้วก็ถัดไปก็จะมีตลาดลงเกลือทุกอย่างใกล้เคียงหมดเลยหรือแม้แต่อยากท่องเที่ยวน้ำตกสาลิกาเขื่อนขุนด่านก็เดินทางจากที่นี่ไปเพียงแค่สัก15นาทีเท่านั้นก็สบายสบายเหมาะมากสำหรับใครที่อยากมาแคมป์ที่จังหวัดนครนายกแล้วแบบว่าจอดเต็นท์ไว้ที่นี่ขับรถออกตะเวนในเที่ยวในท้องที่ข้างเคียงแบบไปใกล้ๆทุกหนุนก็ใกล้ที่นี่ก็ใกล้ซื้อของในเมืองง่ายๆใกล้หมดเลยที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดแวะพักที่ดีจุดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตอนช่วงเนี้ยมันยังเป็นช่วงเขาเรียกว่าเจ้าของเขาจำกัดการเข้าพักอยู่พอสมควรนะครับก็รู้สึกว่าจะบอกว่า40คนมั้งตอนแรกนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนตัวแล้วก็สงบดีนะครับแล้วก็ที่นี่มีเต็นท์ให้เช่าด้วยเนาะสามารถมาเช่าเต็นท์ที่นี่ก็ได้นะครับมีร้านค้าขายน้ำแข็งขายเครื่องดื่มรวมถึงขนมขบเคี้ยวมีพัดลมให้เช่าก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นมาแต่ตัวก็แคมป์ได้ที่นี่นะครับผมซื้อของกินมาจากตลาดนัดเช่าเต็นท์นอนที่นี่เล่นน้ำข้างหน้าน้ำแข็งราคาประมาณถูกอ่ะเพราะว่าผมซื้อเนี่ย10ลิตร10บาทนะครับผมก็ราคาถือว่าย่อมเยาใช้งานได้รวมถึงอัธยาศัยของคุณรามเจ้าของดีมากนะครับคอยเทคแคร์คอยดูแลสอบถามแล้วว่าเป็นยังไงมีขาดตกบกพร่องตรงไหนไหมถือว่าการมาที่นี่ก็ได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะห้องน้ำจำนวนห้องน้ำของที่นี่เมื่อเทียบกับจำนวนพื้นที่ที่เราใช้กางเต็นท์แล้วเป็นลานกางเต็นท์ที่มีห้องน้ำเยอะเกินตัวว่าง่ายๆนะครับเพราะว่ากางได้40เต็นท์มีห้องน้ำและห้องสุขารวมกันในห้องเดียวกันเนี่ยทั้งหมด12ห้องนะครับแบ่งเป็นผู้หญิง6ผู้ชาย6คนละฝั่งกันเลยนะครับผมสามารถใช้งานได้รวมถึงมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับผมใครที่อยากอาบน้ำอุ่นหรือหนาวๆขี้เกียจอาบน้ำที่นี่ไม่ต้องกังวลมีน้ำอุ่นให้อาบสบายสบายจุดล้างจานก็ชัดเจนนะครับอยู่หน้าห้องน้ำฝั่งละ2จุดล้างสะดวกมากด้วยความที่ผมมาถึงในตอนที่ค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับตามสไตล์ BBC นะไม่มืดก็ฝนวันนี้ที่นี่เรามามืดนะครับ 6:30 กลางเต็นท์ท่ามกลางความมืดแต่ว่าที่นี่มีให้ไฟส่องสว่างในลานเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในระดับเฟสติวัลนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมองเห็นเนี่ยก็จะมีไฟลาวไฟลูกปิงปองเนี่ยครับรอบลานไปหมดเลยตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึง4ทุ่มเปิดสว่างเพื่อนๆไม่ต้องใช้ตะเกียงเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าหลัง4ทุ่มทางลานขอปิดไฟทั้งหมดนะครับก็มืดสนิทถ้าใครมีตะเกียงก็ได้เล่นตะเกียงในหลัง4ทุ่มแล้วก็ขออนุญาตเรื่องการใช้เสียงหน้าหลัง4ทุ่มก็ให้เงียบๆกันหน่อยก็คือกฎระเบียบเหมือนลานกลางเต็นท์ทั่วๆไปเลยนะครับผม อุณหภูมิในช่วงหัวค่ำเย็นสบายลมพัดดีมากจนถึงดึกเนี่ยในช่วงหน้าหนาวในช่วงเนี้ยอุณหภูมิเย็นลงเรื่อยๆจนถึงช่วงเขาเรียกว่าค่อนลุ่งนะครับใกล้ลุ่งตีสี่ตีห้าเนี่ยอุณหภูมิที่นี่ลดต่ำลงไปเกือบจะถึงจุดสูงสุดของพื้นที่เลยนะครับเมื่อเช้าผมตื่นมาผมลองเช็คดูมันได้อยู่ประมาณ18องศานะครับแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงจนกลางวันทะลุขึ้นไป34-35เหมือนกันเนื่องจากเป็นลานที่ด้านหน้าโล่งแดดส่องได้เต็มลานเลยนะครับผมก็ต้องอาศัยลมไม้บ้างถ้าใครมีทับดีๆมาก็เอามาเลยเพราะว่าที่นี่ลมไม่แรงนะครับใช้งานทาร์ปได้สบายมากๆนะครับ อุปสรรคในการกางที่นี่นะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมา
อุปสรรคที่บอกได้ก็คือเขาต้องมีจุดจอดรถต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลำเลียงของหรือสัมภาระเข้ามากลางเต็นท์ในจุดที่เป็นวิวพอยต์แบบติดน้ำหน้าน้ำด้านล่างอะไรเงี้ยจะต้องใช้การขนย้ายด้วยตัวเองนะครับใครมีรถเข็นเอารถเข็นมานะครับใครไม่มีรถเข็นเอาเพื่อนมานะครับผมเอามาเยอะๆมาช่วยกันยกนะครับก็จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเชียร์ให้คุณรามเขาทำรถเข็นมาให้สำรองสำหรับน้องๆที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีรถเข็นนะครับผมจุดต่อไฟครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับแทบจะเรียกได้ว่ามีทุกมุมของลานกลางเต็นท์เลยก็ว่าได้นะครับรถบ้านรถหลังคามาได้ไหมนะครับมาได้มีที่จอดให้ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าตัวคุณรามเองก็ใช้แคมเปอร์แวนอยู่นะครับผมแต่ว่าจุดจอดมันก็จะไม่ได้ชิดน้ำเท่าไหร่เนื่องจากด้านหน้าเขาปูหญ้าหมดก็ไม่ได้ให้นำรถขึ้นมาบนยานหญ้าแต่ว่าจุดที่ให้รูฟท็อปหรือแคมเปอร์คาลงเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ในร่มเงาที่สุดของลานกลางเต็นท์แห่งนี้ว่าง่ายๆนะจอดรถตรงไหนก็ร่มอยู่ตรงนั้นเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับสบายดีลมพัดสบายแผ่วเบาผมว่าที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์อีกลานกลางเต็นท์นึงที่ลมดีจริงๆนะครับอยู่ได้สบายทั้งวันเลยนะครับกลางคืนแมลงยุงอะไรเนี่ยมีนิดหน่อยเท่านั้นเองด้วยความที่ติดน้ำนะพอดึกเข้าไปหน่อยไม่มีแหละนะไม่มีเลยว่าง่ายๆนะครับไม่เจอเลยนะครับเสียงเนี่ยอาจจะมีรบกวนบ้างเนื่องจากลานกลางเต็นท์แห่งนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในชุมชนแล้วก็ใกล้ถนนเราอาจจะได้ยินเสียงของรถบ้างนะครับก็ถือว่าไม่รบกวนเท่าไหร่นะครับนับเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่ในชุมชนที่มีการรบกวนน้อยนะครับใช้งานได้ดีกลางคืนก็มืดสนิทดีใครอยากดูดาวหน้าลานชัดเจนนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามของลานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นป่าหญ้าธรรมดาไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นมองไปค่อนข้างที่จะโล่งตาพอสมควรนะครับผมตอนเช้าๆมีนกบินให้เห็นบ้างนะครับนะก็น่าจะเป็นครบข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆกับลานกลางเต็นท์ที่เพิ่งเปิดใหม่ในช่วงนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาลานกลางเต็นท์ที่อยู่จังหวัดนครนายกนะที่นี่ผมว่าจากการที่ได้นอนลองมาแล้ว1คืนเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่แพ้ที่อื่นนะครับผมค่าใช้บริการแคมปิ้งที่นี่นะครับผมคนละ150บาทต่อคนต่อคืนนะครับมีไฟฟ้าให้ต่อใช้มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะอือเนาะครับแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยโทรสอบถามมาก่อนนะครับผมนอกนั้นก็คงไม่มีกฎระเบียบอะไรเข้มงวดเพราะว่าคนที่เขาทำลานที่นี่ขึ้นมาเป็นคนแคมป์เขาจะเข้าใจพวกเราดีเลยแหละว่าเราอยากได้อะไรเนาะก็คงต้องลากันไปด้วยข้อมูลตรงนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพจ BBC บากบั่น Base Camp ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็รวมถึง YouTube Channel BBC บากบั่น Base Camp นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเราจะได้เจอกันทุกๆคลิปเลยไม่พลาดกันพบกันเลยสักคลิปเพราะว่าเราจะมีร้านกางเต็นท์ใหม่ๆร้านกางเต็นท์ที่น่าสนใจอุปกรณ์แคมปิ้งที่น่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่เสมอๆวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศของร้านกางเต็นท์แห่งนี้แล้วก็น้องๆที่เพิ่งเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ